ผู้กำกับรัก2ปียินดีคืนเงินเคลื่อนไหวแล้วระบายหลังเจอถล่มสวัสดีความซวยแวะมาให้พอใจรัก2ปียินดีคืนเงินเข้าโรงฉายไปแล้วสำหรับภาพยนตร์รัก2ปียินดีคืนเงินนำแสดงโดยปั้นจั่นปรมะและเอสเธอร์สุปรีลีลาและดูเหมือนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังพระเอกหนุ่มที่โพสต์วิจารณ์คนด่าคสช.ก่อนหน้านี้จนถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแม้พระเอกหนุ่มจะได้ออกมาขอโทษแล้วก็ตามล่าสุดวิรัตเฮงคงดีหรือโจ้ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องรัก2ปียินดีคืนเงินได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกหลังภาพยนตร์ได้รับผลกระทบโดยระบุว่าผมน่าจะเป็นคนโชคร้ายที่โชคดีที่สุดชีวิตโชคดีมาตั้งเยอะตั้งแต่เกิดมาเป็นลูกเตี่ยลูกแม่ตั้งแต่ร่ำเรียนหนังสือตั้งแต่พี่น้องมิตรสหายตั้งแต่เจ้านายลูกน้องตั้งแต่คนรักคู่ครองโชคดีไม่รู้จะโชคดียังไงชีวิตมันก็ต้องมีโชคร้ายบ้างสวัสดีความซวยแวะเวียนมาให้พอใจแล้วจะไปไหนก็ไปนะและต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนฝูงพี่น้องที่พอทราบสถานการณ์ก็รีบส่งกำลังใจและแรงสนับสนุนมาทุกช่องทางมากๆนะครับผมบางคนบุกมาหาถึงตัวเลยเนี่ยขนาดโชคร้ายแต่ยังโชคดีเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ